ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ส่วนผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชในปีการศึกษา2559คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชได้พิจารณาให้นิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิตได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น5รายได้แก่ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะหลายขั้นตอนด้วยวิธี on the fly ที่มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสาขาไอทีดร.ณภัทรชัยมงคลผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ของไหลจุลภาคสำหรับการตรวจวัดโลหะหนักดร.สุดเขตชัยโยผลงานวิจัยเรื่องลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันจากกุ้งกุลาดำ Pianus monodon ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อก่อโรคดร.ภัทรันดาจารีผลงานวิจัยเรื่องลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนลีริชจากกุ้งกุลาดำ Pianus monodon ดร.สุวัฒนาวิเศษนันท์ผลงานวิจัยเรื่องผลของกวาวเครือขาวพิวราเรียมิริฟิก้าต่อการออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาภาวะเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรดที่ตัดรังไข่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญาอนุกูลธนากรขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชบโลกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพระเจ้านายธราวิทย์สุภคติสันผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักผู้แทนพระนฤบาลสยามมินและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นณที่นี้ว่าจะมีใจมุ่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส่งอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตข
อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาและชูเชิดชื่อจุฬานี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้าด้วยก้าวด้วยกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากที่มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แก่ข้าพเจ้าท่านทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตมีศักดิ์และสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในปริญญาบัตรทุกประการที่ว่ามีศักดิ์ก็คือมีกำลังความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามาส่วนที่ว่าสิทธิ์ก็คือมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะนำกำลังความสามารถทางวิชาการของตนไปใช้ประกอบกิจการต่างๆโดยชอบเพื่อให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมศักดิ์และสิทธิ์ทั้งนี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อบัณฑิตประพฤติตนปฏิบัติงานให้ควรแก่ศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่ด้วยการใช้ความวิชาความรู้อย่างสุจริตจริงใจและถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมทั้งหมั่นฝึกฝนอบรมความรู้ความสามารถให้ยิ่งกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอผู้ใดมีความรู้ความสามารถแล้วไม่นำออกไปใช้ไม่ปฏิบัติสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นหรือนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่เป็นโทษทุจริตศักดิ์และสิทธิ์ก็จะเป็นเพียงสิ่งที่ระบุไว้ในปริญญาบัตรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและผู้นั้นก็จะเป็นบัณฑิตได้แต่เพียงเรียกชื่อว่าเป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงขอให้ทุกคนดำรงตนให้สมคุณค่าและความหมายของศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดเหนียวแน่นเพื่อแต่ละคนจะได้สร้างสรรค์ความดีความเจริญในฐานะที่เป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงในพระบรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตมีความสำเร็จสมหวังในชีวิตและหน้าที่การงานทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ประสบความสุขสวัสดีจงทั่วกันข้าวรพุทธเจ้าอามาโนและศิรกรานโนพระภูมิบาลบุญญาดิเรเอกบรมมาจังกรินพระสยามินพระโยศยศิราเพราะพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใด
ขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีและคณาจารย์ได้มาถึงโดยพร้อมเพรียงกันแล้วนะครับจะเริ่มพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขอเชิญท่านประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะค่ะ